ตอนนี้ก็จะเข้าเทศกาลปีใหม่อีกแล้วนะคะก็ถือโอกาสนี้เนี่ยค่ะจริงๆถ้าเผื่อเอาตามพระป่าทั้งหลายท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าปีใหม่ทุกวันแหละพอมันมืดแล้วมันก็แจ้งแล้วมันก็มืดแล้วมันก็แจ้งพอแจ้งขึ้นมามันก็เป็นปีใหม่เป็นวันใหม่ถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกวันมันเป็นวันใหม่ดังนั้นอะไรที่เราเคยผิดหวังหรือว่าเราเสียใจหรือเราอะไรนะคะก็อย่าไปเก็บเอามาให้มันหนักอกหนักใจเราคิดว่าเราได้บทเรียนแล้วเราตั้งสติให้ดีจำเอาไว้แล้วเราจะปรับปรุงแล้วเราจะไม่ผิดอีกเพราะฉะนั้นทุกวันเป็นวันขึ้นปีใหม่ทั้งนั้นนะคะแต่ในฐานะที่เรามีเทศกาลปีใหม่แล้วก็ลองมาทำอย่างนี้ค่ะเหมือนอย่างกับว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมันเป็นสมุดเล่มหนึ่งของเราแล้วเราก็จดทั้งที่เราชอบใจทั้งที่เราไม่ชอบใจจนกระทั่งมันเละไปทั้งเล่มแล้วเพราะฉะนั้นปีใหม่เนี่ยเราก็จะได้ขึ้นสมุดเล่มใหม่และเราก็จะได้ตั้งสติให้ดีตั้งใจที่ปีนี้เราจะจดแต่ในสิ่งที่เป็นการกระทำที่มีสติรักษามีปัญญาแนะสอนนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เราอาจจะไม่ได้ถูกบริบูรณ์แต่ความผิดพลาดอันนี้เนี่ยมันก็มีทางที่เราจะแก้ไขให้มันไปดีได้เพราะว่าของทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยค่ะมันจะคู่กันสุขก็คู่กับทุกข์มีวิกฤตเราก็อย่าไปตกใจค่ะเพราะเมื่อมีวิกฤตได้เราก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้บางครั้งวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยแทนที่จะทำให้เราเสียใจหรือทำให้เราขาดทุนสูญกำไรเนี่ยค่ะกลับเป็นสิ่งที่เป็นกำไรอย่างมหาศาลทำให้เราประสบความสำเร็จยิ่งกว่าที่เราจะทำตามปกติอีกนะคะด้วยว่าโลกนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นประจำเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไม่เคยอยู่เฉยๆหรือว่าสงบเงียบมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าจะว่าไปอย่างต้นไม้เนี่ยค่ะต้นไม้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแรกๆมันเป็นเม็ดก่อนแล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วในที่สุดมันก็อาจจะถูกปลวกถูกอะไรมอดชายแล้วมันก็ตายไปเราเห็นต้นไม้อยู่เนี่ยเราคิดว่าเออมันเป็นป่ามันคงที่แต่ดูดีๆอะค่ะต้นไม้มันไม่ได้คงที่หรอกค่ะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยตัวเราก็เหมือนกันเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยชั่งน้ำหนักเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็คงที่แต่จริงๆในตัวเราเนี่ยค่ะถ้าเรามีตาทิพย์นะคะมันไม่ได้อยู่เป็นตัวเราที่แข็งแรงเป็นแท่งจับต้องได้ท่านอาจารย์สิงห์ทองบอกอีผิวหนังเราเนี่ยถุงพลาสติกเปื่อยๆพอโดนอะไรนิดหนึ่งขวนหน่อยหนึ่งมันก็ทะลุมันก็แตกละมันก็เป็นแผลมีน้ำเลือดน้ำเหลืองออกมาแล้วแล้วถ้าเผื่อมันเบิกหวะมากมันไม่หยุดมันก็วิปริตไปหมดถ้าเผื่อเราคิดอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็คงจะดีขึ้นไม่ไปยึดไม่ไปครองว่านี่เป็นของของเราหรือครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอีร่างกายของเราเนี่ยมันเขายืมมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะเพราะฉะนั้นแผ่นดินแผ่นน้ำอากาศอะไรเนี่ยมันก็พร่องไปตามแต่ละคนแต่ละคนยิ่งประชากรมากนะคะอีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็พร่องเข้ามาอยู่ในตัวคนถ้าเราสามารถที่ตายแล้วเราห่อเอาร่างกายเราไปได้ด้วยเนี่ยโลกนี้คงไม่เหลือหรอกค่ะแต่โลกนี้มันก็ยังเป็นโลกนี้อยู่แต่ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันขาดตกบกพร่องไปเพราะอะไรเพราะเราเอามันมาใช้เพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยดำรงอยู่ได้แต่ขณะเดียวกันเราไม่รักษามันเราไม่ทำนุบำรุงมันเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อยๆกร่อนค่อยๆแย่ไปแต่ก่อนนั้นเราใช้ของที่เป็นธรรมชาติอย่างใบตองอย่างอะไรซึ่งแล้วมันก็ย่อยสลายนะคะแล้วมันก็กลับไปเป็นธรรมชาติอย่างเดิมไม่พอใจใบตองนี่ถ้าเกิดจัดไม่ดีมันก็แตกถ้าเราใส่ของที่มันมีน้ำหน่อยน้ำก็เลอะออกมาทำพลาสติกดีกว่าแต่เราก็ไม่รู้วิธีที่จะกำจัดพลาสติกถึงตอนนี้เราจะมีที่มันย่อยสลายง่ายแต่มันก็เป็นฝุ่นแล้วมันก็หายใจเข้าไปคือสังเกตเถอะค่ะมนุษย์เราเนี่ยเรานึกว่าเราฉลาดทุกทีแต่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่รู้ชัดเจนแล้วเราก็เอามาใช้ทีนี้ถุงพลาสติกเราก็เป็นคนที่ไม่ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางหย่อนลงไปเรื่อยลงไปในน้ำลงไปในดินพอลงไปในดินม
ันก็ไม่ย่อยสลายเหมือนใบตองมันก็ไปพันรากต้นไม้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆเอ๊ะทำไม มันค่อยๆแกรนค่อยๆใบเหลืองในที่สุดตายเพราะว่ารากมันถูกพลาสติกไปคลุมไว้หมดเนี่ยค่ะเราคิดว่าเราก้าวหน้าแต่ขณะเดียวกันเราก็ทำลายธรรมชาติด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ก่อนเราใช้ผ้าเป็นผ้าขี้ริ้วซักแล้วก็เขียนซักเพราะฉะนั้นทำกระดาษเถอะแต่กระดาษกว่ามันจะเป็นกระดาษที่เราเอาออกมาเนี่ยต้นไม้ตายไปกี่ต้นเพราะเราเอาเยื่อมันมาตอนแรกมันมีป่าเยอะเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เราสังเกตสิคะคนที่กระยุ่งกระดาษที่จะใช้บางทีใช้หนึ่งเดียวแต่เอามาสัก10หรือ20แล้วก็ม้วนทิ้งไปแล้วเรานึกถึงต้นไม้มันจะตายเป็นอัตราเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราค่อยๆนึกเนี่ยความช่วยของคนแต่ก่อนเราเคยสงสัยว่าเพราะความยากจนจึงทำให้คนเนี่ยขาดศีลขโมยขโจรกันหรือเพราะความที่เรามีแล้วแต่เราขี้เกียจในที่สุดเราก็ค้นพบว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าเรามาจากอภัสรพรหมแล้วเสร็จแล้วแต่ก่อนอภัสรพรหมเนี่ยกินปีติเป็นอาหารตัวถึงสว่างนะคะพอมาเจอโลกที่เป็นสะเก็ดเพลิงออกมาจากพระอาทิตย์มันค่อยๆเย็นลงเย็นลงเย็นลงไอ้โลหะทั้งหลายที่มันเหลวเป็นน้ำร้อนนะคะมันค่อยๆเย็นลงเย็นลงก็เลยเอาไอ้เนี่ยมากินยิ่งเนื้อตัวมันก็เลยเริ่มมีสีต่างดินที่กินเข้าไปในที่สุดก็หนักก็หอบไม่ได้ไอ้ดินนี่มันก็กลายเป็นเถาดินมันก็กลายเป็นต้นข้าวสาลีที่ไม่ต้องหุงไม่ต้องต้มกินดิบๆได้กินข้าวสายๆก็งอกเต็มกินกลางวันบ่ายๆก็งอกเต็มกินเย็นกลางคืนก็งอกเต็มเรียกว่าเราอยู่ในโลกที่อุดมสมบูรณ์ไม่ต้องทำมาหากินเลยนะคะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยก็เป็นอาหารให้เรากินเพียงพอแต่ก็อย่างว่าแหละขี้เกียจทำไมนะหิวเช้าก็ต้องออกมากินหิวกลางวันก็ต้องออกมากินหิวเช้าแล้วข้าก็ไปนอนกินที่บ้านเอ้าพอคนหนึ่งทำอย่างนั้นทุกคนก็ทำตามตกลงแต่ก่อนนั้นกินมื้อเดียวสัก 2-3 หลวงก็พอทีนี้พอกินแล้วก็หักเอาไปกินที่บ้านต่อธรรมชาติมันก็สร้างไม่ไหวไอ้ที่กินเช้าสายๆมันก็เต็มอย่างเดิมคราวนี้มันไม่เต็มอย่างเดิมแล้วค่ะมันกลายเป็นหลวงที่ไม่มีข้าวมีแต่เปลือกแต่ก่อนมันไม่มีเปลือกนะคะเป็นข้าวกินได้เลยมีแต่เปลือกคราวนี้ก็เกิดความกลัวสิว่าเราจะอดอยากยากจนก็ต้องใช้กำลังทุบตีกันแต่ก่อนเคยอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนฝูงกันแบ่งกันทำอะไรก็ใจเขาใจเราพอมันเกิดความขี้เกียจเกิดความโลภขึ้นมาแล้วคราวนี้มันก็อ้อของเราไม่ได้เราต้องนึกถึงเราก่อนตกลงก็ตีกันทะเลาะกันอ้าวต้องหาหัวหน้าละหัวหน้าแต่ก่อนนั้นก็ไม่ต้องฉลาดอะไรหรอกเพียงแค่ว่ามีกำลังล้ำสันเพื่อว่าถ้าเผื่อมันไม่เชื่อจะได้ทุบตีมันหรือว่าจับมันลงโทษได้อันนี้ก็เริ่มต้นเป็นระบบของสมมุติเทพที่เป็นเจ้าที่เป็นอะไรขึ้นมาเมื่อมันเป็นอย่างนี้ตอนแรกมันก็ดีไปพักต่อไปอ่ะหัวหน้าก็มาแบ่งมีกี่ครอบครัวที่มีเท่าไหร่แบ่งเท่าๆๆกันกันรั้วครับต่อไปมันก็คิดอีกค่ะเราถ้ากินของเราเดี๋ยวของเราหมดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเขาเผลอเราก็เข้าไปในรั้วเขาแล้วก็ไปเอาของเขามากินเห็นไหมคะกิเลสมันทำให้โลกที่มันอุดมสมบูรณ์ที่มันจะอยู่กันอย่างที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันมันก็เลยกลายเริ่มปีพักมีพวกมีของเรามีของเขาแล้วมันก็กิเลสมันก็ค่อยๆจัดสรรจนกระทั่งโลกนี้มันกลายเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใครก็ไว้ใจใครไม่ได้พระพุทธเจ้าก็มาสอนให้ต้องมีศีลต้องไอ้ใจเขามาใส่ใจเราถ้าเรามันตั้งใจปฏิบัติแต่ไอ้คนอื่นไม่ปฏิบัติมันก็บอกเรื่องอะไรเราจะโง่เซ่อปฏิบัติอยู่คนเดียวเราก็เป็นเหยื่อเขาเห็นไหมคะไอ้ความดีเนี่ยมันเหมือนทดน้ำขึ้นภูเขามันไม่ขึ้นนะคะมันมีแต่ความชั่วที่มันจะดึงเราให้ลงเหวลงบ่อแล้วเราก็เป็นกันอย่างเนี้ยเรา
ไม่มีใครนะคะที่เกิดมาแล้วจะมีความดีอยู่ในใจที่จะคงเส้นคงวาลาภสักการะมันฆ่าคนเคราเสียแล้วทุกคนอ่ะเคราะห์กันหมดทั้งนั้นนะคะแล้วคนบางคนบวชเรียนมาพระพุทธเจ้าเองก็นึกว่าบวชเรียนมาเพื่อที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นสงบเงียบแต่ก็กลับบวชเรียนมาแต่ไม่ขัดเกลาตัวเองสอนคนอื่นเขาแต่ตัวเองไม่สอนมันก็เลยมีแต่ความละสั่นละสายเพราะฉะนั้นปีใหม่เนี่ยค่ะถ้าเรามองดูเพราะตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าวิกฤตของโลกเลยนะคะไหนจะร้อนขึ้นไหนจะไอ้หนอนขาดแคลนไอ้นี่ขาดแคลนต้นไม้แทบจะไม่มีเราก็หายใจกันลำบากขี้ฝุ่นขี้ผงก็เยอะเราคิดว่าทำอย่างไรปีใหม่นี้เราจะเสียสละที่เราจะเอาใจเขามาใส่ใจเราเรารักสุขเกลียดทุกทุกคนก็รักสุขเกลียดทุกเหมือนกันแล้วเราก็ทำความสงบร่มเย็นเอาธรรมชาติที่มันสงบที่มันดีเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะกลับคืนมาทำให้โลกนี้ร่มรื่นอย่างแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนนั้นในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวนะคะเป็นความจริงค่ะเมื่อเด็กๆ เนี่ยคุณทวดของดิฉันเนี่ยท่านอยู่ที่บางป่าแล้วทางที่จะไปที่หน้าบ้านเนี่ยมันเป็นแม่น้ำแล้วมันก็มีโป๊ะลงไปนะคะเราก็ลงไปนั่งเล่นที่โป๊ะแล้วก็มือลาน้ำเล่นเอ๊ะอะไรนะมันเป็นคล้ายๆเชือกหยิบขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นหนวดกุ้งกุ้งตัวโตเลยนะคะไม่ต้องไปเป็นชาวประมงอะค่ะหยิบลงไปตรงโป๊ะเนี่ยก็ได้กุ้งขึ้นมาแล้วเรียกว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเอามือลงไปนะคะอาจจะโดนอะไรขันแล้วมือก็อาจจะผุพองจนกระทั่งไปหาหมอรักษาก็ไม่ได้ต้องอาจจะตัดมือทิ้งไปก็ได้มันแย่อย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนน้ำคลองเนี่ยเรากินได้เลยนะคะมันใสมันสะอาดมันไม่มีเชื้อโรคเนี่ยค่ะเราก็จะได้เห็นว่าเราเนี่ยทำให้โลกนี้เนี่ยสุดโทมเสื่อมทรามลงไปเราเนี่ยนึกว่าเราวิเศษแต่จริงๆเราใช้ของสิ้นเปลืองมากทำให้ธรรมชาติเนี่ยแย่จนกระทั่งแต่ก่อนนั้นแดดเนี่ยมันก็ยังมีโอโซนมีอะไรกั้นอยู่เดี๋ยวนี้หูมันเผาเราจนกระทั่งจะเป็นมะเร็งของผิวหนังแล้วก็ถ้าไม่เป็นมันก็เป็นขุยนะคะเราก็เอ๊ะคันเป็นอะไรเปล่าค่ะเพราะแดดมันเผาเรามันเป็นความร้อนลงมาซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดโลกยังร้อนด้วยอัตราอย่างนี้อีกสัก 2-3 ปีเนี่ยมันจะแย่เพราะว่าภูเขาน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันจะละลายหมดแล้วมันก็จะมาท่วมเราก็มันก็คงจริงค่ะเพราะว่าพอเราอยู่มากเกินไปเราก็เอาทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นอาหารเป็นอะไรจนกระทั่งทรัพยากรมันหมดสิ้นคราวนี้มันก็ต้องกินกันเองนะคะมันก็คงถึงข่าวที่เสื่อมสลายแต่ว่าถ้าเผื่อเราคิดเราเอาธรรมะมาเป็นหลักใจแล้วเราประหยัดมัธยัสถ์แล้วเราก็เอาความอดทนเอาขันติที่จะไม่ทำตามกิเลสเนี่ยโลกนี้ก็ดีขึ้นอย่างช่วงที่โควิดระบาดเราไม่มีรถเดินทางเราไม่มีระบินโลกสะอาดขึ้นเยอะเลยค่ะไอ้โลกร้อนของเราซึ่งมันร้อนขึ้นเกินอัตราซึ่งเขาคิดว่าถ้าเป็นในระบบนี้เนี่ยอีกสัก 2-3 ปีเนี่ยโลกจะต้องทลายแน่มันดีขึ้นอย่างมากมายรัฐบาลก็ดีใจว่าแหมเราทำได้มากเกินกว่าที่เราคิดจะทำแต่ลืมนึกไปว่าเราไม่ได้ทำนะคะเพราะโควิดมันให้เราทำเราไม่ได้บินระบินเราไม่ได้นั่นท้องฟ้าที่แต่ก่อนนั้นมันสลึมสลือด้วยไอด้วยควันพิษเนี่ยค่ะมันก็ใสสะอาดแล้วภูเขาน้ำแข็งก็เริ่มที่จะเต็มขึ้นไอสัตว์ที่ขั้วโลกมันก็ไม่ขาดอาหารไม่อะไรมันก็แข็งแรงขึ้นแต่พอตอนนี้เริ่มอีกนะคะก็ไม่รู้อีกสักเดือน2เดือนมันก็อาจจะซุดโทรมลงไปกว่าเดิมตรงนี้ค่ะเราไม่เคยที่จะคิดว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันเป็นผลของเรามันเนี่ยกับว่าชีวิตของเราร่างกายของเราเนี่ยมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปจริงๆเราไม่ได้เป็นโรคความดันเราไม่ได้เป็นโรคเบาหวานหรอกนะคะแต่เพราะเราเครียดแล้วเราก็ไม่ดูแลสุขภาพเราให้ดีเราถึงเป็นโรคพวกนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขาบอกโรค
โรคเราทำเราเองค่ะไม่ใช่โรคที่เชื้อโรคทำแล้วหนักเข้าอีกหน่อยมันก็จะเป็นโรคพวกนี้เยอะมากแล้วเราก็จะปั่นป่วนรวนเดและในที่สุดเราเองเราก็ต้องเอาชีวิตเราเนี่ยคืนให้ธรรมชาติไปเพื่อเอาความอุดมสมบูรณ์กลับมาถ้าเราได้คิดอย่างนี้นะคะปีใหม่นี้ให้เราคิดซะว่าเราจะเริ่มต้นรักธรรมชาติแล้วก็ให้เราคิดว่าธรรมชาติกับเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วเราจะทำยังไงให้เพื่อนเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาเหมือนเดิมและในการที่ทำให้เขาแข็งแรงขึ้นมาเหมือนเดิมเราเองก็จะมีความสุขและเราก็จะมีความแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะคะโลกนี้ก็คงจะร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็คงเป็นที่อาศัยของเราต่อไปได้อีกแต่ถ้าเผื่อเราไม่คิดอย่างนี้นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่านอกจากโควิดเอ่ยนอกจากแผ่นดินไหวน้ำจะท่วมโลกอะไรต่ออะไรจนกระทั่งแย่ไปหมดเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เราแย่เพราะฉะนั้นก็หวังว่าปีใหม่ปีนี้คงทำให้พวกเราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะปัญญาเห็นชอบนะคะแล้วก็ทำให้โลกนี้กลับเป็นที่อยู่อาศัยที่ร่มรื่นและก็เป็นความสุขของพวกเราค่ะก็ฝากไว้เป็นพรสำหรับปีใหม่นี้